ิวัฒนาการของไบรตันทำยังไงจากทีมลีกวันกลายเป็นทีมท็อปซิกพรีเมียร์ลีกจุดเริ่มต้นของไบรตันก็คือโทนี่บรูมคนนี้กับเซียนโป๊กเกอร์ครับผู้พาทีมจากลีกวันสู่ท็อป6พรีเมียร์ลีกครับหลังจากเวียนว่าอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยประมาณ 4-5 ปีครับโทนี่บรูมพาไบรตันติดปีกได้ยังไงจุดเปลี่ยนคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับจุดเปลี่ยนแรกก็คือในฤดูกาล 2012-2013 ครับการซื้อตัวนักเตะที่ได้น้ำได้เนื้อคนแรกของไบรตันก็คือเลโอนาร์โดอูนยัวกับศูนย์หน้าชาวอาร์เจนตินาครับซื้อมา 1.8 ล้านยูโรครับจากทีมอัลเมเรียครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าศูนย์หน้าชาวอาร์เจนตินาคนนี้จะทำกำไรให้ไบรตันเท่าไหร่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับปีนั้นไบรตันมีบัญชีซื้อขายติดลบนะครับฤดูกาลต่อมาก็บัญชีบวกเล็กน้อยครับก่อนที่ฤดูกาลต่อมาครับไบรตันจะกำไรเกือบ10ล้านยูโรจากการซื้อขายครับโดยได้กำไร5เท่าจากเลโอนาร์โดอูยัวนะครับขายไปทั้งหมด10ล้านยูโรให้กับเลสเตอร์ซิตี้เลยครับด้วยเงินจากการขายอูยัวนะครับทำให้ไบรตันมีเงินไปลงทุนเพื่อจะลุ้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกครับฤดูกาลถัดมาพวกเขาทุ่มเงินนะครับจากกำไร2ฤดูกาลที่แล้วเป็นเงินถึง 13.47 ล้านยูโรครับในการเสริมตัวผู้เล่นเพื่อลุ้นกลับเข้าสู่พรีเมียร์ลีกพวกเขาไซน์แอนโทนีน็อกฮาร์ดครับอูเว่ฮูเมไมเออร์ครับโทมัสเอลเมตนะครับจากเอลเมเรียเจมี่เมอร์ฟี่แล้วก็ยืมตัวกองหน้าจากแมนยูอย่างเจมส์วิลสันครับเพื่อทำทีมไปลุ้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็เกือบทำได้ครับจบอันดับ3ครับแต้มเท่ากับอันดับ2อย่างมิดเดิลสโบก่อนไปพ่ายในรอบเพย์ออฟครับถึงตรงนี้เนี่ยไบรตันเห็นภาพแล้วครับว่าพวกเขามีลุ้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกแบบจริงจังครับฤดูกาลต่อมาก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องได้เงินอีก 8.75 ล้านยูโรครับเซ็นสัญญายืมเชนดัฟฟี่และก็เกนเมเร่เข้ามาครับโดยเฉพาะเกนเมเร่เนี่ยเข้ามาเป็นกำลังหลักเลยนะครับโดยทำไปถึง12ประตูครับแล้วก็พาไบรตันครับจบรองแชมป์ขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกครับโดยเฉพาะลุ้นแชมป์กับนิวคาสเซิลเลยด้วยซ้ำนะครับโดยหนึ่งการซื้อตัวที่ยอดเยี่ยมครับด้วยราคาที่ถูกมากๆก็คือปาสคาล กรอสครับดึงมาจากอิงโกสตัดด้วยค่าตัวเพียง3ล้านยูโรครับคนนี้เนี่ยเป็นกำลังหลักในการพาทีมขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นกำลังหลักในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกอย่างต่อเนื่องครับเป็นการซื้อตัวที่ดีที่สุดคนหนึ่งครับในรอบ10ปีหลังของไบรตันเลยก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะยังไม่เคยโดนขายทำกำไรแต่ว่าก็เป็นกำลังหลักให้กับไบรตันมาโดยตลอดแหละครับโทนี่บูมน่ะรู้อยู่แล้วกับพรีเมียร์ลีกนั้นไม่ง่ายครับโดยเฉพาะกับปีแรกครับพวกเขาจึงทุ่มทุนทันทีถึง 66.5 ล้านยูโรครับในการเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาครับเจอเก้นโลคาเดียโจเซ่อิสเกเลโดรวมถึงเดวี่พร็อพเปอร์ครับแมทธิวไรอันแล้วก็เลโอนโดอูยัวครับยืมตัวกลับจากเลสเตอร์ครับเพราะพวกเขารู้ว่าพรีเมียร์ลีกนั้นไม่ง่ายครับจึงเสริมตัวผู้เล่นเหล่านี้เข้ามาครับเพื่อที่จะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกปีแรกให้ได้ครับเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ต้องอยู่ในพรีเมียร์ลีกให้ได้ครับและพวกเขาก็ทำสำเร็จครับโดยการจบที่อันดับที่15ครับด้วยคะแนน40คะแนนครับถึงแม้จะเหนื่อยไปหน่อยครับแต่ว่าก็ยังอยู่รอดได้แบบไม่ต้องลุ้นจนเฮือกสุดท้ายแหละครับแต่พวกเขาก็รู้ดีครับว่านั่นยังไม่ดีพอครับโอกาสเสี่ยงกับ Second Season Syndrome เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจึงต้องเสริมทีมอย่างต่อเนื่องครับยังไม่ใช่เวลาที่จะทำกำไรครับจึงทุ่มเงินอีก 73.5 ล้านยูโรครับในการดึงตัวผู้เล่นเข้ามาอีกครับอย่างจาคันบัตนะครับอีฟบิสูมาครับแบรนาร์โดครับมาร์ตินมอโตย่าแล้วก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับจริงๆเนี่ยปีนี้พวกเขาซื้อตัวไม่โดนเท่าไหร่ครับถึงแม้อีฟบิสูมากับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยจะทำกำไรให้กับทีมในภายหลังครับแต่ว่าในฤดูกาลนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ฉายแววออกมาโดดเด่นสักเท่าไหร่โดยเฉพาะแม็กอลิสเตอร์น่ะถูกปล่อยยืมด้วยซ้ำครับเพราะนั้นเนี่ยผลงานของไบรตันในซีซั่นที่2ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ดีสักเท่าไหร่ล่ะครับโดยการจบในอันดับที่17ครับเกือบจะตกชั้นเลยทีเดียวครับถึงจะลงทุนไปเยอะแล้วครับแต่พวกเขาก็รู้ดีครับว่าตัวพวกเขาเนี่ยยังคงไม่ดีพอครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะตกชั้นครับเพราะนั้นในฤดูกาล 2019-20 เนี่ยพวกเขายังทุ่มเงินอีกครั้งครับถึง 53.24 ล้านยูโรครับในการดึงตัวผู้เล่นอย่างอดัมเวสเตอร์ครับเลนโดตอซาและก็นิวโมเปครับล้นทุนมาอย่างหนักครับแล้วคราวนี้โชคก็เข้าข้างสักทีครับพวกเขาซื้อถูกตัวแล้วครับนิวโมเปเลนโดทอสซาและก็อดัมเวสเตอร์นะครับเข้ามาแล้วก็เล่นได้อย่างโดดเด่นครับเป็นกำลังหลักเลยครับในฤดูกาลนั้นครับโดยขาออกเนี่ยพวกเขาไม่ได้เงินสักเท่าไหร่ครับแล้วก็มีการปล่อยอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์กลับไปอยู่กับโบคาจูเนียในอาร์เจนตินาด้วยนะครับแต่ด้วยผลงานของตัวผู้เล่นที่ซื้อมาใหม่3ตัวเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยจบสูงเลยครับเป็นอันดับที่ดีเลยนะครับในอันดับที่15ของตารางครับเกมรับดีขึ้นเกมรุกก็ดีขึ้นครับลูกได้เสียก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็หนีตกชั้นได้แบบสบายๆเลยครับเมื่อทีมเริ่มลงตัวแล้วครับพวกเขาก็เริ่มที่จะลงทุนน้อยลงครับในฤดูกาล 2020-21 ครับพวกเขาบัญชีติดลบแค่ 6.30 ล้านยูโรครับ
หลักๆ ก็คือการได้ตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์อย่างอดัมลาน่าและก็แดนนี่เบลเบกมาแบบฟรีๆเลยครับแต่ด้วยโครงสร้างทีมที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยจบอันดับที่16ครับเป็นแล้วก็ทำคะแนนใกล้เคียงกับฤดูกาลที่แล้วครับทั้งๆที่แทบจะไม่ต้องลงทุนเพิ่มอะไรแล้วครับในฤดูกาล2020ถึง2021ครับก็เพื่อที่จะต่อยอดไปอีกครั้งครับในฤดูกาลถัดมาเนี่ยพวกเขาก็น่าจะได้เวลาบินสูงนะครับแล้วก็ลงทุนซื้อตัวผู้เล่นอย่างหนักครับแต่ว่าบัญชีกลับบวกขึ้นมาถึง 3.5 ล้านยูโรครับดึงตัวผู้เล่นอย่างอีน็อกเอ็มเวปูครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยโชคร้ายต้องแขวนสตั๊ดก่อนวัยอันควรนะครับดึงผู้เล่นมีเกรดอย่างมาร์คูคูเรย่านะครับแล้วก็เดนิสอุนดาฟครับแต่ว่าในขาออกเนี่ยพวกเขาทำเงินได้เยอะเป็นครั้งแรกครับในปีนี้แหละครับก็ขายตัวผู้เล่นอย่างเบนไวท์ครับ 58.50 ล้านยูโรแล้วก็แดนเบิร์นครับ15ล้านยูโรครับเสียเบนไว้กับแดนเบิร์นครับแต่ตัวผู้เล่นที่เติมเข้ามาอย่างคุกคูเรย่าแล้วก็เอ็มเวปูเนี่ยทำได้ดีครับแล้วก็ทีมโครงสร้างเริ่มจะอยู่ตัวครับไบตันถึงจบท็อป10เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ด้วยการจบอันดับ9เลยโดยในฤดูกาลนี้ครับอีก2ดีลที่สำคัญก็คือการดึงตัวมอยเซสไคเซโดนะครับกับคารุมิโตมะก่อนปล่อยยืมไปทั้งคู่นะครับก็ทำให้2คนนี้เนี่ยจะกลับมาสร้างผลงานแล้วก็ทำกำไรกับไบตันในภายหลังครับโดยคารุมิโตมะครับมอยเซสไคเซโดและก็เล็กซิสแมคอลิสเตอร์เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับของไบรตันในยุคถัดจากนี้แหละครับโดยมอยเซสไคเซโดและก็เล็กซิสแมคอลิสเตอร์เนี่ยทั้งทำผลงานได้ดีและก็ขายทำกำไรส่วนคารุมิโตมะเนี่ยผลงานดีต่อเนื่องและก็มีสิทธิ์ที่จะทำเงินให้กับไบรตันมากมายในอนาคตแหละครับปีที่แล้วเสริมเยอะกำไรเยอะครับปีนี้ก็เสริมเยอะครับแต่กำไรก็มากขึ้นมาอีกครับด้วยการเสริมตัวอย่างเพอร์เวสเอสตูปิยานบิลลี่กิลมอร์ชูลิโอเอ็นซีโซ่ครับว่าที่นักเตะ100ล้านยูโรคนต่อไปครับนี่ครับก็เสริมเยอะครับแต่ว่าขาออกเนี่ยมันได้เยอะกว่าครับโดยขายมาร์คูคูเรย่าครับอีฟบิซูมานะครับเลียนโดตอซานิวโมเปครับเอ็มเวปูนะแขวนสตั๊ดครับแต่ว่าด้วยทั้งหมดเนี่ยทำให้ไบตันยังทำกำไร80กว่าล้านยูโรเลยเดียวในฤดูกาลนี้ครับโดยผลงานเนี่ยก็ยอดเยี่ยมด้วยครับโดยการจบท็อป6ได้กลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปครับโดยบัญชีเนี่ยบวกด้วยซ้ำนะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆในปีนี้ก็ไบรตันก็ยังเสริมตัวไม่หยุดครับโอ้โหโดยใช้เงินซื้อผู้เล่นไปแล้วเนี่ย 71.45 ล้านยูโรนะครับโดยการเสริมตัวผู้เล่นอย่างเจ้าเปโดครับบาดวานบุกเล่นครับอีกอร์มาเมดดาอูดอาเดียนมาซิลูครับแต่ว่าเขาก็ขายออกได้เยอะครับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ครับ42ล้านยูโรโรเบิร์ตซานเชสเด็กปั้นของตัวเองเนี่ยขายไป23ล้านยูโรครับเจเรมี่ซาเมนโต้ปล่อยยืมฟรีครับเดนิสอุนดาปล่อยยืม 700,000 ยูโรครับซึ่งถ้ารวมกับค่าตัวของมอยเซสไคเซโดแล้วครับบัญชีของพวกเขาเนี่ยจะบวกถึง100กว่าล้านยูโรเลยครับในปีนี้ครับเรียกได้ว่ามีเงินไปปั้นแต่งทีมได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ซื้อขายเก่งอย่างเดียวครับปั้นนักเตะหลังๆนี่ก็เก่งครับเขากำลังจะมีกองหน้าระดับท็อปเลยครับอย่างอีวานเฟอร์กูสันขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของตัวเองเลยครับเป็นหนึ่งกำลังหลักครับแล้วก็การปั้นนักเตะแล้วก็ขายได้อย่างโรเบิร์ตซานเชสกับดึงมาจากเลบานเต้แบบถูกๆครับแทบจะไม่มีค่าตัวกับก่อนขายกับเชลซีแบบได้น้ำได้เนื้อครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไบตันเก่งก็คือการปล่อยยืมตัวครับปล่อยคารุมิโตมะนะครับแล้วก็ปล่อยอเล็กซิสแมนลิสเตอร์ไปแจ้งเกิดกับทีมอื่นครับแล้วก็การดึงตัวผู้เล่นจากทีมอื่นมาปั้นครับอย่างลีวายโควิลเนี่ยพวกเขาดึงมาจากเชลซีแล้วก็ทำผลงานได้ดีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งปล่อยยืมทั้งยืมตัวไบตันทำได้ดีทั้งคู่ครับและไม่ใช่แค่นักเตะครับที่ไบรตันขายได้ครับแม้กระทั่งกุนซืออย่างพวกเขาเนี่ยก็เคยได้ค่าชดเชยจากในกรณีของแกรมพอตเตอร์กับเชลซีมาถึง 21.5 ล้านปอนด์นะครับก็ต้องบอกว่าไบรตันเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่ไม่กลัวที่จะหยุดพัฒนานะครับกุนซือดังแค่ไหนดีแค่ไหนพวกเขากล้าที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากแกรมพอตเตอร์มาเป็นโรเบิร์ตเดชาบี้เนี่ยทีมก็พัฒนาไปอีกขั้นแถมยังได้เงินมาอีกก้อนโตเลยครับก็ต้องมาดูครับว่าปีนี้ไบรตันจะพัฒนาไปอีกได้แค่ไหนครับโดยตัวผู้เล่นอย่างเพอร์วิสเอสตูปิยานครับซึ่งได้แมนออฟเดอะแมตช์ในนัดที่ถล่มลูตันไป4-1ครับผสมกับตัวผู้เล่นที่ยังโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างคารุมิโตมะครับรวมถึงเจมส์มิลเนอร์ครับผู้มาใหม่ที่ได้มาฟรีจากลิเวอร์พูลครับเกมนัดแรกเนี่ยก็ฟอร์มเยี่ยมแล้วครับมาดูครับว่าไบรตันโฉมใหม่จะไปได้ไกลแค่ไหนครับเพราะตอนนี้ทีมนี้มีทั้งเงินและก็นักเตะที่มีคุณภาพอยู่ในทีมแล้วครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ